วันนี้นะครับผมเราอ่ะมาอยู่ที่สวนอะไรสักอย่างนึงที่มากับรถตู้ม่วงน้อยคู่ใจของพี่จะเปิดรถกันมึงเห็นไหม yeah. ว่าเรามีรถอะไรอยู่บนหลังเลย วันนี้น้องๆอ่ะมันขอกูมาเยอะว่าพี่แบงค์ครับถามใส่เดี๋ยวพี่ปาล์มให้หน่อยคราวนี้กูมาใส่กันมามีรถติดเชื้อเลยถ้ากูชนะคันนี้กูจะเข้ารอบมาใส่กับเอ็กซ์แม็กซ์ได้เลยถ้ากูแพ้คันนี้ม้วนเสือกลับบ้านเลยเอาไงล่ะพวกมึงไม่น่าให้เกมมาเลยหรอกเอาทำไมอ่ะเอ็งเสียหน้าว่ะโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยชาวสายโดโลบทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วคนที่ตีแบงค์เป็นสอดจอดบราเขาสุดโบคือแบบว่าอะไรเนี่ยที่แบบว่าแวะมาเที่ยวที่กี่ไร่นะซื้อไปกี่ไร่ซื้อไปประมาณ22ไร่ใกล้เขาเหลียงซานใกล้แล้วเขาเลี้ยงสัตว์มีทุกที่อ่ะคือแบบที่สร้างเอาไว้วันนี้นะครับผมเราอ่ะมาอยู่ที่สวนอะไรสักอย่างนึงอ่ะซึ่งแบบว่าพี่ไม่ได้แอคเนี่ยพี่มากับรถตู้ม่วงน้อยคู่ใจของพี่จะเปิดรถกันเฮ้ยมึงเห็นไหม yes. ว่าเรามีรถอะไรอยู่บนหลังรถเห็นลิงเลยดิเฮ้ยนี่มันลิงจักๆเรารักจริงๆนะเว้ยวันเนี้ยน้องๆอ่ะมันขอกูมาเยอะว่าพี่แบงค์ครับถามใส่เดี๋ยวพี่ปาล์มให้หน่อยโหใส่มันเลยเมื่อไหร่จะไปวิ่งกันสักทีขิงอยู่นั่นน่ะท้าแข่งอยู่นั่นน่ะไม่วิ่งสักทีแม่งท้ากูท้าแม่งอยู่นั่นน่ะวันนี้กูมาเสิร์ฟยันบ้านนี่รถติดเครื่องเลยอ่ะรถติดให้ดูตอนแรกรถเราอ่ะลูกแตกไปแล้วใช่ป่ะเราก็เลยทำการโมดิฟายที่ร้านช่างหยิกแล้วทำลูกใหม่ให้กูทำเองด้วยนะเดี๋ยวลองติดเครื่องดูเลยวันนี้พี่มาพร้อมเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวเราไปดูรถพวกมันก่อนดีกว่าว่ารถพวกมันแบบว่าสุดขนาดไหนวะเอ้ยอันนี้รถใครวะรถไอ้ฮะรถไอ้ใช่อ่ะเอ้ยนี่รถมึงอะไรหลุดมันเปลี่ยนแบตเปลี่ยนแบตแม่งใช้รถกิโลด้วยเฮียเปลี่ยนแบตรถแบตไม่มีแล้วจะบวกกับกูนี่นี่มันมีคันนี้เนี่ยเฮ้ยแล้วคันนี้รถใครวะรถตีเฮียเดี๋ยวพังแล้วแรงเปล่าแรงพี่เอาหน่อยไหมเอาไหนพังตาไม่ติดแล้วเนี่ยตีตาติดตาไม่ติดได้ไงตาไม่ติดยิ่งเลยแบตมันหมดแบตหมดเลยท่านแบบต้องเจอคันนี้นะครับช่วงนี้พี่คอแห้งครับน้องๆไม่ได้ป่วยนะกินน้ำท่อมเยอะพูดเลยนะครับก็คือแดกน้ำน้อยแล้วก็แบบพูดเยอะไงเวลาไปทริปอะไรเงี้ยนะแหกปากกันร้องกับพี่โอ้แล้วแดกเหล้าเมาแอดก็เลยเสียงไม่ค่อยมีอันนี้สเต็ปอะไรวะปักห้าเก้าจากห้าห้าเก้าจากห้าเคยโดนห้าแปดทักเดิมแดกเฮ้ยนี่มันรถเด็กข้างไข่ที่ไหนวะเนี่ยข้างไข่ที่อะไรไอ้รถผมผมเอามาเสิร์ฟมาแล้วเมื่อวานแล้วมึงมาจอดที่อะไรอยู่นี่แหละเอาไอ้หลบฝนไหวหรือเปล่าไอ้นี่สเต็ปอะไรวะไอ้สเต็ป5 8ล่างเดิมเสิร์ฟกูไหมโอ้ยพี่เอ้ยพี่มี5เกียร์พี่มีชาร์จเดี๋ยวผมลอกใส่ของก่อนรถกระโปงแล้วคันนี้รถใครเลยเจมครับเฮ้ยแต่ถามว่ารถคันนี้แรงครับผมเขาบอกคันนี้พี่กัด140-150 กิโลเลยนะไอ้เขาบอกว่าไปดูดตูดไอ้เบี้ยงมาแล้วลิงกูวิ่งแค่120เองขอแบบเข้าร่วมได้ไหมไม่เน้นเข้ารอบได้เลยเน้นเข้าร่วมอ่ะอ๋อหรอเอางี้แพมมาเยอะแล้วรถเย็นนี่รถใครเอางี้งั้นเราเข้าไปในบ้านไปหาพวกมันเดี๋ยวไปพวกมันแบบพร้อมที่จะเสิร์ฟหรือเปล่าพี่บอกเลยว่าวันนี้พี่มาเยือนถึงถิ่นนะครับไม่ต้องรอให้มันมาเยือนถิ่นพี่ไอ้เต้ใช่ครับพี่ระดับสอจานุวันแล้วหมาจะกัดกูป่ะเนี่ยสรุปไอ้ตีอยู่ฝั่งใครเนี่ยเอ็งอยู่ฝั่งใครวะยิ่งปากปลายปีเลยใช่เหรอไอ้กันมันต้องต่อยกูแล้วแหละกูเลยไอ้เจียมาบ้านเขาท่ามาต่อยเออเนี่ยเห็นไหมชัดเจนมากนนทวัฒน์ NT ชัดเจนมากเสริมให้เนี่ยไอ้เฟมเดินได้ดีนะอย่าผางหน้ากลับมาตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่22ไร่แค่เขาเหลืองซานจริงๆที่นี่ไม่ใช่บ้านพวกมันนะเว้ยบ้านใครกูซื้อไปหมดแล้วแต่มึงเป็นคนซื้อใช่ป่ะใช่เหมือนบ้านกูเลยเออได้เลยเหมือนบ้านเราเพราะฉะนั้นเราก็เนี่ยคอมเนี้ยเจ็บห้องมันห้องไหนวะห้องไอ้เจมห้องไหนห้องนี้เดี๋ยวมึงเดินเข้าไปปลุกมันดิมึงจะตื่นป่ะเหรอไอ้เหี้ยเนี่ยมึงก็ลองเดินเข้าไปเฮ้ยไอ้เฟมมึงลองเปิดประตูดูทรงก่อนดูทรงก่อนดิยังเชิงก่อนหลับเป็นตายเลยโอ้ยสัตว์พวกมึงนี่แม่งมันนอนกี่โมงวะมันนอนไว้ก่อนพวกเราอยู่เมื่อคืนน่ะเออเมื่อคืนนั่งแดกเหล้าจนเที่ยงคืนไอ้เหี้ยพวกเหี้ยนี่แม่งนอนก่อนที่ 2 ที่ 3ใช่อ่ะใช่เฮ้ยไอ้เฟมเปิดรถแห่ปลุกแม่งดิไอ้เหี้ยมันต้องเปิดรถแห่เราวิ่งใส่แม่งเลยมั้ยงั้นมึงเซอร์แม่งดิมึงไอ้อุ้มมึงขึ้นมาดิเอาดิโอ้ยไอ้เฮ้ยHahaha
โอ้ยเฮียจะต่อยโอ้ยจะต่อยด้วยเฮียแต่คิดผมจะใส่ผมเนี่ยไอ้มันไม่ได้อาบน้ำนี่หว่าไอ้เฮียชุดเดิมเลยเจ๊ตื่นนอนตื่นนอนตื่นก็สื่อมุกแล้วมาแล้วเขาเลยไอ้เจ๊ไม่เฮียอะไรพวกเนี่ยพวกมึงไม่เคยนอนกันหรอวะโอ้โหแค่สิบโมงเองเฮ้ยนี่พี่มาถามแข่งรถถึงที่พวกเองยอมแพ้หรอวะพวกเองจะนอนใช่ไหมพวกเองนอนพวกเองแพ้นะเว้ยไหนพูดกับคนดีว่าผมยอมแล้วครับไหนพูดแป๊บนึงไหนบอกคนดูได้ยอมแล้วครับไอ้เตยโอ้ยไอ้กินตัวแมลงเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยไหวปะเนี่ยเกมไอ้เจมมึงไหวป่ะกูถามจริงเด็กด่าอยู่อะไรจะแข่งพี่แม้งแข่งพี่แม้งพร้อมบวกก็เปล่าไม่ก็บอกว่าเป็นคอนเทนต์นึงแต่จริงๆก็แข่งไม่ได้อยู่แล้วแหละเอ้ยเอาลูกอะไรมาแข่งวะนี่ไหนบอกพี่ดิ70โอ้โหลนนกลับบ้านดิเหี้ยไหนไหนอ่ะกลับบ้านดิพ่อไม่แข่งไอ้เหี้ยเฮ้ยเจ๊เอาไงเนี่ยผมไม่ไปเอาน้ำเดี๋ยวผมจะไปแข่งแล้วเนี่ยเอ้ยใช่เหรอเฮ้ยเอาอย่างเงี้ยไอ้เฟมไหนๆน้องมันตื่นแล้วอ่ะปังเราตัดภาพไปที่วิ่งรถสัก 2-3 นาทีมั้ยจัดไปเลยเดี๋ยวไปให้เขาดูว่ารถเรานี่มันแรงขนาดไหนพี่เอ้ยพี่อย่าลืมนะเพราะพี่อ่ะซื้อที่สนามแข่งของปาจีนไว้อ่ะ22ไว้ใกล้เขาเดียวกันใช่ไหมกูบอกเลยว่าป่ามันน่ะมันทางกูป่ามันอย่าหลุดโค้งนะบอกแค่นั้นแหละเกียร์แรกอยู่บนถนนเกียร์2อยู่เส้นทึบเกียร์3ลงป่ามันไปแล้วไอ้เกียร์1กูยังอยู่บนถนนอยู่ไอ้เหี้ยเกียร์1จริงเนี่ยเล่นไปปังเกียร์1อ่ะกึ่งเนี่ยเกียร์2น่ะใกล้เนี่ยกองเสียพ่อเพื่อนไอ้เหี้ยเล่นมุกเนี่ยไปเดี๋ยวดูเราก็นี่ครับมันอยู่ที่เอฟ2ใกล้เขาเลียงซาใช่เหรอเลียงซาเนี่ยคิดเอาแล้วกันเฮ้ยรถไม้สั่นรถชนรถชนไอ้เหี้ยแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับปักลิงร้านปักลิงเขาเฮ้ยดูดิมาเดฟก็ขอมาเสิร์ฟกับลิงเราอ่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวจะว่าหลังแกเด็กได้อ่ะโดนมั่งแดกเลยเหี้ยกูรู้แล้วถ้ากูชนะคันนี้กูจะเข้ารอบมาใส่กับเอ็กแม็กได้เลยถ้ากูแพ้คันนี้ได้ไปเถอะชนะไปเลยถ้ากูแพ้คันนี้นะม้วนเสือกลับบ้านเลยม้วนเสือกลับบ้านเลยเออไปไปไอ้เกมส่งเข้าประกวดไอ้ตรงกันไหนอ่ะตรงกันนี่อ่ะอันนี้แหละเออไหวหรือเปล่าเนี่ยรู้อ่ะต้องลองจะให้นอนหรือว่าให้หมอพอปังงั้นนอนไปเลยนอนแล้วไหนเบิ้ลหน้าร้อยหน่อยเออได้ๆเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เออได้ค่อยขายแล้วกันเนี่ยไอ้เหี้ย
ไปไปพอเอ้าทำไมอ่ะแข่งเสียหน้าว่ะไอ้เหี้ยพวกบอกเสียหน้าว่ะพี่พวกแกยอมแล้วพวกค่า8เออปังเฮ้ยน้องเฮ้ยเจ๊เขารู้ว่าเกียรติเขาขับวะลองวิ่งแรงจริงเนี่ยพวกร้องหมดเลยแต่มันแรงจริงอ่ะมันแรงกี่รอบคันเนี้ยแรงทุกรอบรออะไรอยู่อ่ะเฮ้ยเอาอ่ะไม่ยอมอ่ะไม่ยอมอ่ะเออเอาเสร็จแล้วมันยอมใครเป็นนี่ไหนเฮ้ยใจขึ้นเหรอใจขึ้นรถจะพังวะเนี่ยไอ้เหี้ยกินไหม้หมดแล้วหรือเปล่าไอ้เกมเนี่ยอาจจะไม่แน่นะได้เดี๋ยวรอดูเลยโอ้เอ็กแม็กกันนะไอ้เหี้ยบอกว่าอยากเจอรถกูมันไม่สมบูรณ์รถกูมันวิ่งมันช้ำอยู่เลยวันเพราะว่าอุ้ยเดี๋ยวถ้ารูปรถตอนนั้นห้าแปดเหมือนกันใช่เหรอเออ58ก็รูปเท่ากันดิมีช้ำหรือเปล่าเออต้องถามเกียร์เลยเนี่ยเฮ้ยพวกร้องแล้วโอเคครับคุณดูมาเสิร์ฟให้เข้าแล้วเลยปาล์มคนเดียวไม่ไหวอ่ะไอ้ปาล์มไอ้ปาล์มแม่งนอนโกนกากกากไม่เตือนยอมว่าฝั่งก็ได้เดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาวัดกันใหม่นะครับก็ตอนนี้แต่ว่ารถเขาไม่พร้อมลูกอันนี้ลูกเล็กเกิน5 3 5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 ฝากช่องน้องๆมาด้วยนี่สวัสดีครับทุกท่านเลยทุกท่านเลยแต่คนติดตามน่าเยอะกูแล้วแหละเฮ้ยเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ไอ้เยเฟมโดนแดดก็เด็กกระโปรงเหมือนเดิมอะไรเดี๋ยวผมกลับไปให้ตัวเบาขับกูไม่รถมึงอ่ะเออไปอ่ะดิไอ้ไอ้ไม่ได้ไอ้เจมมาไอ้เจมเอาสักรอบรอบสุดท้ายก่อนปิดคลิปไอ้เหี้ยเฮ้ยพอเข้าเสร็จแล้วปิดคลิปเลยนะเดี๋ยวกูโดนแดดเขาเปลี่ยนการขับรถว่ะใช่เขาเปลี่ยนครับเดี๋ยวดูดิว่ามันเกียร์ที่คนขับหรือเปล่าเออๆๆๆมาละเย็ดๆมาด้วยกันแล้วว่ะ